ได้แล้วครับสวัสดีครับได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มีเดียคนใหม่เลยเว้ยได้มีเดียคนใหม่เลยพอดีช่วยพี่ได้เลยถ่ายกล้องเป็นไหมฮะถ่ายกล้องถ่ายไม่เป็นเลยพี่คนอื่นเขาถ่ายดูสวยผมมันติดเบอร์ไปด้วยครับครับครับสองฟอร์เตสทันนะทันซันใช่ไหมเก่งไหมเก่งไหมดึงดึงอะถ้ามีพื้นที่มันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันนะครับสโมสรเมืองทองจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2นะฮะรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเราจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบกับเซรังงอจากประเทศมาเลเซียครับซึ่งวันนี้การฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะดึกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสโมสรเซรังงอจากมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาฝึกซ้อมที่ไทเรโดมสเตเดียมก่อนในช่วงเวลาประมาณสัก 16:30 นะครับก็เลยทำให้ทีมเมืองทองต้องถอยร่นลงมาฝึกซ้อมช่วงเวลา 18:00 นกว่าๆนั่นเองนะฮะแหมพอวันนี้ทีมเยือนอย่างเซรังงอเนี่ยฮะมาฝึกซ้อมที่ไทเรโดมสเตเดียมเราก็จะได้เห็นตัวผู้เล่นของเขาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะรวมไปถึงสตาฟโค้ชทีมงานนี่หอบมาแบบฟูลทีมเลยนะครับทีมมีดงมีเดียนี่มา 3-4 คนเลยนะฮะแปลว่าพวกเขาคาดหวังแล้วก็ตั้งหวังกับรายการนี้พอสมควรแล้วครับเพราะว่าเมื่อมาเช็คดูนักเตะที่เขาเสริมทัพเข้ามาเพื่อสู้ศึก FC Champions League 2เนี่ยค่อนข้างที่จะมีดีกรีโดยเฉพาะนักเตะคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติที่เกรด A ทั้งนั้นเลยนะครับที่ดึงเข้าสู่สโมสรเซรังงอนะฮะและตอนนี้ผลงานในลีกของพวกเขาก็ดีซะด้วยล่ะครับคุณผู้ชมอยู่อันดับ2ของตารางมาเลเซียซุปเปอร์ลีกตามหลังยะโฮทีมแชมป์ตลอดกาลของทีมมาเลเซียอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองล่ะครับคุณผู้ชมนาสแตงเห็นว่าเขายกระดับของตัวเองขึ้นมาเป็นคู่ต่อกรที่คู่ขี้สูสีกับสโมสรยะโฮนะฮะเพราะฉะนั้นแอดจึงอยากจะให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองคนไหนที่ว่างๆเนี่ยตามมาซัพพอร์ตกันที่ราชมังคลากีฬาสถานกันด้วยนะครับเมืองทองเราอาจจะไม่ได้เปรียบทีมเยือนเลยนะฮะในเรื่องของสเตเดียมนะครับรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆพื้นสนามต่างๆเนี่ยก็อาจจะไปวัดกันหน้างานในวันพรุ่งนี้ที่เป็นการฝึกซ้อมแบบออฟฟิเชียลนะฮะแต่สิ่งที่เมืองทองจะได้เปรียบคู่ต่อสู้จากมาเลเซียเนี่ยก็คือกองเชียร์นั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ว่างๆตามไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานกันเยอะๆนะฮะยูโกอินไซด์วิฟไอนี่แล้วก็
ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองของเราโดยเฉพาะพี่ฟ้องปรเมศอาจวิไลศูนย์หน้าตัวความหวังนะครับตั้งแต่เกมไปเยือนหนองบัวพิชยะเนี่ยเจ้าตัวลงมาเล่นเพียงแค่ช่วงครึ่งเวลาหลังนะฮะรวมไปถึงเกมนัดที่แล้วที่เราชนะสุโขทัยเนี่ยเจ้าตัวได้พักเต็มๆเลยนะครับก็เรียกว่าประคบประงมในเรื่องของสภาพร่างกายพอสมควรเพื่อที่จะให้ทันกับ FC Champions League 2นัดแรกที่เราจะพบกับเซรังงอนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองรวมไปถึงการแถลงข่าวความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวอาจะพยายามตัดแล้วก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับตอนนี้ก็จะทิ้งท้ายให้ชมภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของสโมสรเมืองทองภาพอาจจะแปลกหูแปลกตาสักนิดนึงนะฮะสอบในช่วงค่ำนะฮะตามมาชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกันครับโอเคเซเวอร์ยูอาร์ลิตเติ้ลฟอลโล่ไปฟอลโล่ดูมยาโอลิชันด์ออฟดิเรกชันแอนด์เดนอีซี่จ็อกคอมฟอร์ตอีซี่อีซี่วิ่งเข้าไปมาเยี่ยมมาไม่จบเลยยาโอเคบิ๊กแอฟฟูลดอนคราชLong and turn, okay. Turn, turn, yeah, for running, yeah. Yeah. Turn for running, yeah. Easy. No. Yeah, no. We're good. Yeah. Okay, finish last. Pop. You go, man. Easy. Okay.